ก็ happy ending ครับผมวันนี้ก็คือเป็นวันที่ปล่อยไพลอตวันแรกเนาะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมโปรดิวซ์เองแล้วก็ทำเข้าไปลงในทุกพาร์ทเองด้วยครับเล่าหน่อยจุดเริ่มต้นของการทำซีรีส์นี่คืออะไรยังไงจริงๆจุดเริ่มต้นผมมาจากการที่ผมแบบอยากทำซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็จริงๆสตูดิโอออนซัตเทิลเนี่ยตอนตั้งมาตอนแรกก็คือแบบมีไอเดียนี้อยู่แล้วเลยแล้วพอวันนึงรู้สึกว่าทีมเราพร้อมแล้วที่จะทำแบบซีรีส์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากทำตอนเนี้ยก็เลยเริ่มเขียนอะไรขึ้นมาก่อนโดยที่พล็อตเรื่องเนี่ยมันมาจากทีมเขียนผมด้วยแล้วผมก็เอามาตรงนั้นอ่ะแล้วก็มา expand ต่อประจวบเหมาะกับเจอพี่ไม้พอดีซึ่งพี่ไม้ทำซีรีส์พอดีเรื่องแวมที่วันที่18นี้เนาะครับผมอะไรทำไมทำปากหยุกหยิบนั่นแหละครับผมก็เลยชวนพี่ไม้มาอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเรา crossover กันผมไปเล่นให้พี่ไม้เล่นให้ผมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบดึงตัวละครนู้นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยผมคือมันทุกอย่างมันจะลงตัวอยู่ในช่วงเวลานะใช่ใช่ใช่ไม้ละครับครับบาร์เทอร์กันเรียบร้อยก็บาร์เทอร์กันมาเรียบร้อยครับผมเลยเกิดเป็นโครงการนักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมก็เจฟก็มาบอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์นี้นั่นนี่นู่นมาขายเราก็แบบได้ทีแล้วเขาเปิดแล้วเราก็แบบไม่ได้แล้วเราก็มีของเราแล้วก็โชว์ให้เขาดูที่เขามีถ้างั้นเรามาเล่นให้พี่แล้วก็พี่ไปเล่นให้น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่เจฟเลือกมาโค้ชกับตัวลินเพราะว่าจริงๆคือเขาเหมือนแบบเวลาผมเขียนตัวละครมันจะง่ายคร่าวๆใช่ไหมฮะแล้วผมเจอใครปุ๊บผมจะมองเห็นตัวละครตัวนั้นอะเป็นตัวนั้นเลยอะไรเงี้ยอย่างทีมอย่างเงี้ยทีมเห็นโจลินทีมบอกว่าต้องเป็นโจลินเลยแล้วคือมันหมดทุกอย่างเลยโจลินเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากแล้วก็มันมีความเท่มีความสวยความเท่อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกอะที่อยู่นะอ๋อชมเก็บคำชมคืนเราเลยจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเหมาะในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยส่วนตัวบาโค้ชเนี่ยผมด้วยความที่แบบทำงานมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานน้องรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เหมือนน้องจะเข้าใจสิ่งที่เราคุยซึ่งคนส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะเข้าขากันดีครับนี่คือเรารู้จักกันมา3ปีแล้ว3ปีแล้วใช่ก็แล้วผมรู้สึกว่าพออ่านตัวละครตัวนี้ไปแล้วรู้สึกเฮ้ยมันเหมาะกับบาโค้ดเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยรีชเอาไปแล้วก็บอกว่าบาโค้ดสนใจไหมบทเนี้ยลองแบบมาดูไหมอะไรเงี้ยก็บาโค้ดก็แบบตอบรับอะไรเงี้ยสนใจครับบาโค้ดเนี่ยนะความเข้าถึงยากง่ายของเราฮะเข้าถึงยากง่ายคือหมายถึงว่าความเป็นเราแหละมันเป็นในเซฟว่าเราก็คิดว่าเราถ่ายทอดบทนี้ได้แน่นอนอันนี้คือถามไม่ถามคืออ๋อโอเคได้คือก็รู้สึกว่าเข้ากับผมมากๆจริงๆแล้วผมสามารถเล่นบทอะไรก็ได้เลยครับคือเพราะว่าพี่เจมส์เนี่ยแค่ชวนมาเราก็ตอบตกลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราทั้งสองคนน่ะรู้จักกันมานานแล้วก็ที่สำคัญน่ะเราสนิทกันด้วยพี่เจมส์เป็นคนที่คอยแบบคอยปรึกเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าซีเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะผมก็แบบจริงๆไม่ได้เห็นบทแล้วผมก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยครับครับผมโซลินแล้วครับเขินเหรอลูกครับตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติหันไปจะเป็น6สาวค่ะก็เป็นนะครับเป็นนะครับใช่ฮอตจู๊ฮอตฮอตเฮ้ยเฮ้ยจู๊ฮอตเปลี่ยนเคมีกันสัมภาษณ์นิดนึงดูซีเรียสไปอ่ะมาต่อมีการพลิกของเราแสดงบ้างด้านหน้าค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ไมค์กับบาโคด้วยแล้วก็กับพี่เจมก็เคยร่วมงานในฐานะศิลปินมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงร่วมกันนะคะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าพี่เจมเนี่ยผลงานเขาแต่ละอย่างก็คือมาสเตอร์พีซหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานชิ้นนี้ค่ะเจมว่าเราลึกลับครับลึกลับเหรอลึกลับเหรอคะลึกลับผมไม่คาแรคเตอร์แบบมีความแบบน่าค้นหาหรอใช่เพราะว่าชอบหายไปชอบหายไปไปไหนน่าค้นหาซ่อนไม่หาซ่อนไม่หาโอเคขายเพลงหาเจออย่างจริงคิดว่าเราแบบมีความน่าค้นหายังไงบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าในซีรีส์น่าจะเห็นได้ชัดค่ะไงก็รอติดตามด้วยนะคะอันนี้คือโยนแล้วขอชมโจลินนิดนึงคือการแสดงแบบสุดๆมากเลยครับคือคนหน้ากองแบบตกใจมากว่าน้องแบบอยู่ดีๆแบบมันต้องเป็นฉากที่ยิ้มไปด้วยแล้วก็น้ำตาไหลมันเป็นฉากที่แบบต้องบิ้วตัวเองเก่งมากแล้วก็จริงๆไม่ได้เยอะเหมือนเขาทำการบ้านมาดีแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะสปอยได้ไหมล่ะคือหลักๆแล้วคือจะเป็นตัวละครตัวร้ายในนิยายที่หลุดออกมาเจอกับแอนตี้แฟนของนิยายเรื่องนี้ใ
ช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะอย่าดุนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องไปดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าอย่างเราจะได้เห็นเนี่ยสมมุติว่าอาโจลินเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นเพกในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นตัวร้ายในนิยายเรื่องนั้นแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่เป็นนักเขียนที่อยู่ในโลกความจริงเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครแต่เราจะมาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องรอดูพี่ๆอย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะครับผมกองเต็มทุกอย่างลงตัวแล้วแต่การผมร่วมกับทำไมถึงเลือกพี่สองคนนี้มาเป็นผู้จับเองจริงจริงพูดตรงๆเลยก็คือผมอะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ก็จะตอนเจอเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเราทำอะเรารู้สึกว่ายังหาคนที่เคมีตรงกันไม่ค่อยเจอแล้วมาเจอพี่จีนทำแบบตั้งแต่ตัวที่เป็น announce concert special tour number 8ที่เป็นเอเชียทัวร์แล้วพอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเข้าขามันทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยมันแบบทำสเกลนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบชวนกันมาทำต้องบอกว่าเป็นบอสท่านผู้ชมเรียกผมว่าเจสันเตอร์เรียกผู้จัดผมก็ยังไม่ชินผมรู้สึกเขินไม่รู้เลยแต่เราทำหมดเลยอะเราเรียกอะไรเนี่ยผมเรียกผมเหมือนเดิมก็พอครับผมเจสันเตอร์ครับท่านประธานไม่เอาเขาเขินท่านประธานหลบเขินหลบเฮ้ยโตละคุณผู้จัดครับก็เรียกว่ากระเป๋าแบนครับผมหมดเนื้อหมดตัวเลยหรอไม่ถึงขนาดนั้นคือผมอยากทำให้มันถึงในเชิงโปรดักชันด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันอยู่ครึ่งๆกลางๆถ้าสมมติว่าลงทุนแล้วมันได้ถึงอย่างจริงๆเราเปิดกองแค่2วันเราเพิ่มมาเป็น3วันเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุกๆบีททุกๆสิ่งที่ใส่ไปใน6นาทีเนี้ยแม่งโคตรดีอะไรเงี้ยต้องรู้สึกแบบนั้นก่อนถึงจะปล่อยออกมาให้คนอื่นได้ดูก็เลยเรียกว่าละลายซับกันนิดนึงครับผมก็ทำงานเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะรับงานคอนเสิร์ตนี้เยอะนิดนึงครับฝันเจมฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงฝันก็มาแล้วมาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังมากแล้ววันหนึ่งได้มาทำจริงๆเงี้ยโอ้เราเรียกว่าเราแบบ crazy กับมัน obsessed กับมันมากเข้าไปอยู่ในทุกๆฉากทุกๆบทดนตรีก็คือแบบเสร็จงานใช่ไหมสมมติมีงานอะไรเงี้ยช่วงเย็นผมก็นั่งกลับไปทำสกอร์เพลงอะไรเงี้ยอยู่ตลอดผมว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นช่วงปลายปีหน้าคิดว่าอยากให้มันจะอยู่ในช่วงกลางปีหน้าแต่ว่าเราจะซีเรียสกับปีโปรดักชันนิดนึงแต่บอสงานเยอะมากเลยคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยวจะไปร่วมกับพี่ไม้เราว่างเนาะผมก็คิวได้เนาะจริงๆตอนที่คุยพี่ไม้ผมบอกพี่ไม้พี่ผมมีคิวเท่านี้เพราะว่าผมมีซีรีส์ตัวเองด้วยพี่โอเคจริงเหรอพี่บอกว่าตอนแรกอยากไปเป็นคาเมโอด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ว่ามีคิวพอปะใช่แต่พี่ไม้ก็บอกว่าแบบมาเถอะแบบเราบทนี้มันสนุกอะไรเงี้ยพี่ไม้จะพูดอะไรเจอพี่ลงไปแล้วนะพี่ถอยไปแล้วพี่ไม้ก็ละลายซับของตัวเองไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูวันที่18ครับผมฮะสองท่านมั่นใจแล้วมีฟังแน่นอนฟังโค้ดดูโอ้แน่นอนครับคือมั่นใจในทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟพี่ไม้พี่โจลินหรือว่าทีมงานทุกคนคือพวกเขาแบบตั้งใจมากๆแล้วก็อยากที่จะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับผมสังเกตได้จากกระเป๋าตังค์พี่เจมส์นะครับแบตครับผมถูกต้องนะฮะก็มีใครก็โอนมาแบบตามจิตศรัทธา10บาท20บาทแฮ่คืออยู่กับโค้ดเนาะส่วนตัวคือขนาดเป็นนักแสดงยังชอบขนาดนี้หนูว่าคนที่ได้ดูจริงๆน่าจะชอบมากๆค่ะแค่ตัวบทมีแค่ตัวหนังสือยังรู้สึกว่ามันจะออกมาได้ดีมากๆค่ะก็เลยว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเอกของพี่เจมส์ผมว่าของทุกคนแหละทุกคนด้วยค่ะอาจจะเลยเจมส์ฝากขอบคุณพี่แซมแล้วก็ส่วนเลยครับผมก็จริงฝากขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยอย่างแรกเลยก็คือให้เกียรติมาร่วมงานครับผมแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจครับผมแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนึงที่แบบมันเข้าถึงทุกคนแล้วก็ผมอยากให้มันดูง่ายนะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นดูแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าเป็นทริลเลอร์หรือเปล่าจริงๆมันเป็นเค้าเรียกว่าทริลเลอร์โรแมนซ์แล้วก็เป็นแฟนตาซีมันจะไม่มีแบบเครียดไปทุกตอนอะไรเงี้ยมันจะมีความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์ไหนไม่ว่าเป็นอายุไหนก็อยากให้มันดูง่ายสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ฝากแคสแล้วก็ทีมงานพวกเราสตูดิโอซาเทิร์นไว้ด้วยครับ